ก็ได้อยู่เด้มื้อละ10,000กว่าก็ได้อยู่ทั้งนึงมันก็ประมาณ1,900เนาะแล้วมื้อก็ได้10,000กว่า12,000 13,000อยู่ดอกไปกะลูกสาวลูกเขยเนาะเพิ่นเฮ็ดหนังสือเชิญไปเยี่ยมประเทศเพิ่นเพิ่นอยากไปเยี่ยมเบิ่งประเทศเพิ่นเพราะว่าประเทศเพิ่นมันเป็นจังไดเพิ่นมาเห็นทั้งเฮาแล้วเพิ่นก็เลยว่าอยากให้ไปคนไทยที่ไปอยู่หั่นเขาจะไปเก็บเบิดทุกคนนั่นล่ะที่เขาไปอยู่ในประเทศนั้นเพราะว่าเขาว่างเนาะว่างจากงานจังซี่เขาก็จะไปเก็บเฮาก็ต้องไปหาเก็บน้ําปลาน้ําหยังไปแบบไปน้ําสวนก็คือของเขาเขาปลูกไว้เขาก็จะมีคนงานของเขาต่างหากก็เลยไปคําก็อยู่บ่ได้ลูกเขยน่ะโทรนําว่าอยู่คําหลายเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็บ่สบายดอกคุณก็ว่าสิไปก็บ่เคยไปเก็บเนาะก็โอ้ยไปเห็นก็ได้ก็สะออนมาของเขาเนาะเก็บไปก็กินไปเก็บไปก็กินไปพุ่นล่ะเก็บไปให้คนในประเทศเขาหั่นล่ะที่เขาที่เขาบ่ได้ไปเก็บเขาจะมาซื้อเอาซื้อไปเก็บใส่ฟิตไว้เขาจะไว้ถ้าใส่อันหน้าเค้กเฮ็ดน้ําผลไม้ไว้ถ้ากินหน้าหนาวกับเฮ็ดแยมเขาเฮ็ดนะบางปีมันก็แรงมากผลไม้มันก็น้อยปีนี้นี่ลูกสาวโทรมามันเยอะปีนี้น่ะแต่ก่อนไปน่ะไปปีแรกน่ะเยอะปี2กับปีที่3นี่ไม่เยอะมันแรงมากก็ได้อยู่เด้มื้อละ10,000กว่าก็ได้อยู่ทั้งนึงมันก็ประมาณ1,900เนาะแล้วมื้อก็ได้10,000กว่า12,000 13,000อยู่ดอกก็เหลือค่ากับข้าวเหลือค่าอะไรหักหมดแล้วค่าเครื่องค่าอะไรก็ได้อยู่เป็นแสนบางคนเนาะเขาก็บอกว่าเขาได้น้อยเนาะเพราะเรามาขึ้นเครื่องมาต้องมาพบกันก็ถามกันเขาก็บอกผมไม่ได้ได้น้อยเขาว่าเขาก็ถามว่ายายได้มากไหมก็ได้อยู่ก็บอกว่าได้เยอะอยู่เพราะว่าเราขายเองไงของเขามันต้องหักทุกอย่างไงทั้งประกันเครื่องค่าอยู่ค่ากินเขาจะหัก